รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังข้อถวายกระถินสามคีมหาคุณสประจำปี2565สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระเทวชรยานขนาด30-60เตียงที่ศรีสเกตที่วัดป่าน้องหวายบ้านโคกจาตนตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสเกตนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานทอดถวายกระถินสามคัคคีมหากุศลประจำปี2565สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระเทวชโรยานขนาด30-60เตียงนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสิเกตนายอนุรัตธรรมประจําจิตนางสาวชมนัทรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสิเกตและนายวิสิทธิศรีสุสวรรณนายวิจารณ์ ลิมาฉายากรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอมสินและคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้ง3แห่งทอดถวายกระถินสามคคีมหากุศลประจำปี2565และได้รับความเมตตาจากพระเทพวชริยานเจ้าอาวาสวัดนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสง์ ทอดถวายกระถินสามัคคีมหากุสลประจำปี2,565ได้จตุปัจัยมียอดเงินกระถินทั้งสิ้นจำนวน1 9 36, 3 6 3ล้านนบาท99สตางค์โดยวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระเทวชิวัชรยานขนาด30-60เตียงเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ผู้เจ็บป่วยต่อไป